Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. เรื่องย่อผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์บักพลหรือผู้กองทศพลสุกุลวัฒน์คณรสที่หลายๆคนเรียกมือปราบเลือดอีสานสายอินดี้ผู้ที่ไม่ยึดกฎระเบียบใดๆได้ลองตัวเข้าไปอยู่ในวงลูกทุ่งหมอลำเพื่อสืบหาคดีค้ายาเขาได้ความช่วยเหลือจากบักเสืออติรุธสิงห์หอมพลเพื่อนรักจากโคกอีเกิ้งและแก้วตาสุภาพรมลีซ้อนแต่ภารกิจของพวกเขาก็เกิดพลาดเพราะความไม่รู้อินูอินเนจากคอโลทอนหรือชิโลเซฟฟานิอาวานิกสาวไฮโซนิสัยเห็นแก่ตัวมาขัดจังหวะเธอเป็นทายาทธุรกิจพันล้านที่มีตำแหน่งเน็ตไอดอลที่นำเทรนด์การใช้ชีวิตฮิปสเตอร์ในโลกโซเชียลและยังเป็นคู่กัดกับไอ้ปากปลาร้านหนุ่มลูกอีสานปากเสียเป็นคนบ้านเดียวกันกับป้านวลใจดีๆๆซึ่งเป็นแม่นมของเธอชิโลอาศัยอยู่กับสองผัวเมียทนพบปราบยุทธพิชัยและฉายมณีกฎชกรนิมากรเพราะพ่อแม่แท้ๆซึ่งเป็นเจ้าของสุชาติอินดัสทรีกลุ่มธุรกิจพันล้านถูกสองผัวเมียจ้างคนวางแผนฆ่าย่างธุรกิจมาบริหารเองขณะที่ชิโลอายุ8ขวบทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อที่พ่อแม่ชิโลหลงไว้ใจระบุในพินัยกรรมให้ดูแลชิโลจนถึงอายุ25จะได้ครอบครองธุรกิจโดยมีนลินีหรือพี่โมอนิสานุกราฮาลูกสาวของทั้งคู่คอยเป็นพี่ที่ช่วยดูแลจนชิโลรับเหมือนพี่สาวจริงๆจนตั้งให้เป็นเลขาส่วนตัวมีสิทธิ์ตัดสินใจธุรกิจแทนเธอได้รวมทั้งยังให้ช่วยเป็นธุระจัดงานแต่งของเธอกับหมอพัชชรหรือพี่บีชนกันพูลสิริวงศ์ทันตแพทย์หนุ่มซื่อแสนดีที่ตามใจชิโลทุกอย่างแต่กับหัวใจตัวเองนั้นกลับไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรกว่าชิโลจะรู้ตัวว่าถูกหักหลังธุรกิจทั้งหมดก็ถูกยึดจนไม่เหลืออะไรสำหรับคนรักก็ถูกพี่โมยั่วจนเสียท่าให้ชิโลสูญสิ้นทุกอย่างในชั่วข้ามคืนขณะที่บักพลก็เจอปัญหาใหญ่หลังตัดสินใจเลิกเป็นตำรวจกลับโคกอีเกิ้งไปลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหวังปกป้องบ้านเกิดให้พ้นจากเงื้อมมือของพ่อใหญ่คมมนตรีเจนอักษรเจ้าพ่อค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่พยายามยัดเยียดให้แม่ป่องอักษรนบุรานนท์เจ้าแม่เงินกู้จอมเที่ยวแม่ของบักพลบังคับให้แต่งงานกับจำปูนคณิษฐาเบ้าหล่อเพชรจำปีนริมทรนารีสนันลูกสาวของพ่อใหญ่คมพ่อปั้นภูทริกพรหมบันดาลอดีตผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งอาแสวงปอยป้ายมาลัยพรน้อยชายของปั้นละอีลาชนัญญาเลิศวัฒนามงคลน้องสาวของบักพลเลยต้องร่วมมือวางแผนหาทางออกในที่สุดมาคลิกลงตัวด้วยการจัดฉากให้บักพลกับชิโลลงเอยกันอย่างน้ำผึ้งรือเสือผึ้งป่ากลายเป็นคู่ผัวเมียหลอกๆกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โคกอีเกิ้งชิโลต้องรับมือแม่ของแม่ผัวตัวแสบที่จ้องเล่นงานลูกสะใภ้อินเตอร์แต่ก็มีความแสบแซบเอาคืนแม่ผัวได้แบบไม่น้อยหน้ากันซึ่งชิโลมักได้รับความช่วยเหลือจากทิพย์ข้าวทิพย์ธิดาดินสาวไทยบ้านซื่อเสื้ออารมณ์ดีกับบักเซียจองชวนชื่นพี่ชายทิพย์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมือขวาของผู้ใหญ่ปั้นคอยช่วยเป็นลูกคู่รับมือแม่ป่องจนกระทั่งชิโลเริ่มหลงรักโคกอีเกิ้งและหลงรักไอ้หนุ่มปากปลาร้ายังไม่รู้ตัวเพราะเห็นถึงความตั้งใจดีที่อยากช่วยบ้านเกิดไม่ให้ถูกยาเสพติดกลืนกินบักพลและชิโลใช้ความรู้ที่มีช่วยกันจนบักพลชนะเลือกตั้งกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านสมใจแต่ต้องแลกมาด้วยการถูกลอบกัดจับพ่อใหญ่คมจนเกือบตายอยู่หลายครั้งนำซ้ำเมื่อจนตัวก็หันไปโยนความผิดให้แม่ป่องรับเคราะห์แทนจนบักพลและชิโลต้องช่วยกันหาทางช่วยแม่ป่องทำให้แม่ป่องหันมารักลูกสะใภ้อินเตอร์ได้ในที่สุดส่วนพ่อใหญ่คมก็ถูกเปิดโปงความชั่วร้ายว่าไม่ได้เป็นแค่พ่อค้ายาเสพติดอย่างเดียวแต่ยังเป็นมือปืนในอดีตที่เคยฆ่าพ่อแม่ชิโลเพราะเคยเป็นสามีเก่าของฉายมณีด้วยภารกิจการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือสะใภ้อินเตอร์จึงเกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่พลและชาวโคกอีเกิ้งพร้อมใจกันตามมาช่วยชิโลทวงคืนความยุติธรรมและจัดการกับพ่อใหญ่คมให้ได้รับกรรมที่ก่อไว้บทสรุปความรักของ
บักพลผู้บ่าวอินดี้กับชิโลเยียหญิงเตอร์จะลงเอยปิ่งจิ้งจิกหมอนกันขนาดไหนติดตามรับชมพร้อมรับฟังบทเพลงอีสานเพราะม่วนๆได้ในผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์